ับสนุนโดยมิยาบิไคเต็นปิ้งย่างบุฟเฟ่สายพานสไตล์ญี่ปุ่นท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมครับเข้ามาในรายการแล่งข้าวรอบเกาะในช่วงแล่งตายบ่ายใจแต่ก่อนที่จะไปแล่งตายบ่ายใจวันนี้ปราสาททิ้นของเรามีคำอะไรก่อนมาว่ากันสิ่งสำคัญก็คือต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการโดยดีเสมอมาให้โอกาสกับทีมงานกับสังคมกับพี่น้องประชาชนกันก่อนครับค่ะก็สำหรับสปอนเซอร์ใจดีตัวเล็กเนี่ยไม่ยอมเก็บหรอกดูเป็นมิยาบิไคเต็นเปิดแล้ววันนี้ปิ้งย่างกันแล้วตะไคร้เกาหลีกันแล้วทีโฮมเวิร์กทันนึงใครสนใจไปได้เลยเพียงทันละ319บาทเท่านั้นซึ่งแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรโชว์ลดเล็กแจกแท่งของเขานะไปสามารถไปตอบท่ามันได้เลยโปรโมชั่นอะไรโชว์นี่กินร้อยไหมไม่รู้น่าจะร้อยอันร้อยนะน่าจะร้อยน่าจะร้อยแต่ว่าเดินสายผ่านเดินมาเอ็งมาข้าหยิบเอ็งมาข้าหยิบเอ็งมาข้าหยิบไม่ไม่แต่ที่สำคัญว่านาออกกับยุยแล้วก็ทุกคนแล้งก็เหมือนก้นแปมองกันได้ได้แล้งไว้แล้ววะมีอย่างติดอยู่เลยมีอย่างติดอยู่เลยขาวไปหน่อยต้องแล้งดักไว้ก่อนอย่าให้ตัดดวงมีอย่างติดอยู่เลยได้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 เข้าใจเข้าใจแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นวิชิตคาแคร์ครับวิชิตคาแคร์เรื่องรางรถต้องยกให้เราได้ล้างแล้วตุกใจตุกใจต่างความสะอาดแล้วก็ตุกใจต่างเมกาสะอาดเรียบร้อยเคลื่อนทุกประการกี่ฟุ้นนี่ดูดได้อย่างดีเลยนะครับแชทมีเป็นทีมงานเลยวิจิตรคาแคร์นะครับค่ะวิจิตรคาแคร์ก่อนที่จะไปแล่งตายบ่ายใจนะครับนี่มีประเด็นข้าวค้างคาอยู่ประเด็นข้าวนึ่งซึ่งตอนแรกว่าจะไม่พูดแล้วแต่ว่าจำเป็นนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของวิถีวัฒนธรรมที่เกิดผลกระทบกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแต่ประเด็นข้าวที่ว่ามีการให้ทางประเทศเยอรมันเนี้ยที่เกิดกรณีจะมีข้าวว่าเยอรมันเนี่ยมีการล่มพุทธรูปท่ารูปแล่นเขาอ้างเป็นศิลปะซึ่งอันนี้เป็นคนไม่ได้ไปถึงประเทศเยอรมันแต่คนของประเทศเยอรมันเขาเอานั่นเห็นไหมครับนี่ภาพอันนี้ภาพอันนี้มันเป็นภาพสะเทือนใจศิลปะก็ล่มนี่พุทธรูปตั้งอยู่ดีๆไปล่มลงแล้วก็ตึ้งไปนั่งท่ายภาพในศิลปะเนี่ยก็เดี๋ยววัฒนธรรมที่ต่างกันแต่มันไม่รู้จักวันไงก็เมื่อกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเมืองไทยเรานี่ต่อเดียวนี่จะได้แรงเหลือนี่ก่อนบอกว่าต่อเดียวสิ่งที่จะคุยก็คือเป็นผู้รักผู้ใหญ่ของวงการการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตในภาคเอกชนนะครับอันนี้กับตัวนี้กระทรวงการท่องเที่ยวเขาไม่ยอมก็ดำเนินการการทำเรื่องติดต่อกันไปโดยให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทางแจ้งเตือนไปยังเมืองมิวนิกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเมืองมิวนิกประเทศเยอรมันถึงการที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวรวมทั้งข้อให้มีการยกเลิกการจัดแสดงพระพุทธรูปในลักษณะหล่อมง่ายอย่างเร่งด่วนเพราะเป็นการทำลายจิตใจชาวพุทธไม่เฉพาะคนไทยนะครับชาวพุทธก็มีกันทั่วโลกนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของศาสนามันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนนั่นเพิ่งหยดเดียวยามันเกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกไม่รู้จักวันตอนแรกภาษากลางแรกภาษากลางจำเนียงตายไม่รู้จักวันไม่รู้จักวันเลยแหลงกลางเอ้ยแหลงใต้มันก็ชับไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้อะไรไม่รู้วันไหนปันปลือทีเต้านี่ปันปลือนี่วันนี้ไม่รู้ใครส่งอะไรโชว์มาในส่งอะไรท่านเนี่ยเขาถามว่าวันนี้ไม่กินหัวมันเหมาะกับโกพี่เราโกพี่กินไม่ได้แล้วมันบอกว่านี่เอมแล้วขอบคุณครับแสดงว่าจำหน้านี่รักกันจริงแสดงว่าจำว่ามันเหมาะกับโกพี่เราได้ได้อ่ะทีนี้ไปกันดีแรงตายใบใจวินด้วยวันนี้จะเนิ่งกับว่าวันนี้จะกับมากรุ๊ปไม่ใช่กรุ๊ปนะกุ๊ปนี่ไม่ใช่กุ๊ปแปลว่ากรองนะกุ๊ปกุ๊ปค่ะคือคำว่ากุ๊ปนี่คำว่ากุ๊ปเนี่ยมันเป็นภาชนะที่ใส่ครองค่ะเป็นกุ๊ปแหลกๆกุ๊ปแหลกๆที่เรากุ๊ปใส่กาวใส่กาวแต่จะเรียกว่ากุ๊ปกาวกุ๊ปใส่เครื่องสำอางต้องยุ่ยไปเนี้ยกับกุ๊ปใส่เครื่องสำอางกุ๊ปใส่แป้งกุ๊ปแป้งกุ๊ปใส่เลี่ยนใส่ตางกุ๊ปก็คือกุ๊ปกุ๊ปแหลกๆกุ๊ปก็คือกุ๊ปค่ะนี่กายกุ๊ปนี่นี่กองนี่เรียกว่านี่ก็แต่ว่ากุ๊ปมันจะมีกว่าปิดแต่นี่แปลว่าปิดกว่าปิดคือต้องแก็บไม่สอนเนี่ยแก็บไม่ได้ปัญหาแก็บไม่แม่นนะครับกุ๊ปก็ตะโพเวนนะกุ๊ปเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากกูแก็บแล้วก็แล้วแต่จังหวัดก็จะใช้แต่บ้านยุ้ยกระจายกับมากุ๊ปบ้านยุ้ยกับกุ๊ปไปเอาตั้งในกุ๊ปไม่ดีที่นุ้ยแค่จังหวัดลักษณะของกุ๊ปที่อยู่ทางเกียงแต่เขาเรียกกุ๊ปคือมันจะต้องเป็นช่งขึ้นมาแล้วก็มีว่าครอปิดคลึบลงไปเป็นกุ๊บทีนี้ถ้าเสี้ยงไอ้นักขึ้นไปกว่านี้คืออันนี้กุ๊บใช่มั้ยกุ๊บแล้วกุ๊บฮะกุ๊บแล้วกุ๊บอะไรกุ๊บกุ๊บอันไปเห็นปะเนี่ยอ๋อกุ๊บกุ๊บอันไปเห็น
ุบเดินเดินกุบรุดเอาไปเนี่ยกุบตอนติก้อนมันมีน้ำท่วมเลยน้ำท่วมเดี๋ยวว่าตอนสุงแล้วยันหนักข้าวตั้มลุงยายอยู่ตอนที่น้ำท่วมตอนที่ท่อนไม้ไหลมานี่ยายอยู่ไหนอ๋อยายนั่งอยู่นอกจานพอยายกุบหันไปเห็นต้นไม้มารับยายเลยบังเอิญกุบหันไปเห็นพอดีกุบนี้เล่งออกมาเป็นมาจากร้านอยู่เป็นแรงไม่ตู้นะกุบหันไปเห็นแต่อยู่ก็ใจมันไม่กลับเลยอะกุบแบบว่าบังเอิญนั่นนะบังเอิญนั่นบังเอิญอ่ะวันนี้ก็ได้ไปแล้วสั่งกุบสั่งกุบเอาต่อเดี๋ยวพบกับผู้นำผู้นำใครวันนี้ท่านอาจารย์แต่จริงจริงท่านเปลี่ยนชื่อแล้วครับแต่ว่าพี่จะรู้จักท่านในนามของอาจารย์ปากินรักแต่งงามนะครับจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตท่านก็มีและไล่เหลืองไล่ราวเป็นครูบาอาจารย์ด้วยเป็นนักธุรกิจด้วยเป็นคนนุ่มถือไฟแรงพี่ใช้ตัดกาวไกลเหมือนกันนะครับเราได้เจอกันครับค่ะสวัสดีทีนี้สำหรับวันนี้ยุยเวลามดของยุยเลยนะครับแต่เดี๋ยวพอกับพี่น้อยกับผู้นำวันนี้อาจารย์ไม่ยอมเอากำกุ้งมาให้เออวันนี้ลืมก็ตัวทีเอากำกุ้งเอากำกุ้งตัวเองได้ไอ้นี่ยุยในใจเสมอเขาบอกว่าดอกบัวจงจำตัวให้เป็นดอกบัวเพราะว่าดอกบัวนี่คือแต่ต้มแต่จะไม่เปื้อนด้วยขนต้มค่ะอ่ะเลย